สวัสดีครับเข้ากับรายการดีเจฮิตเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมไว้เช่นเคยครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับพี่โรชื่อว่าอาร์เตอร์นะครับซึ่งเราก็ต้องมาป้องกันเลนก่อนเพราะโดนปลุกตั้งแต่ต้นเกมเลยผมเนี่ยเสียเปรียบอาร์เตอร์นี่เป็นฮีโร่ผมจะไม่เอาลงแรงเด็ดขาดนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบเอาฮีโร่อะไรที่มีความที่ผมไม่สามารถเอาลงแรงได้แล้วเกิดผิดพลาดขึ้นมาผมอาจจะแพ้ได้ครับก็อาร์เตอร์นั้นสกิลนำนั้นผมแนะนำเป็นสกิล2ไว้เคลียร์คลิปดีๆเลยครับก็ก่อนอื่นนั้นผมต้องจัดการเฮลก่อนโอ้ข้างบนข้างบนตายไปสองเฮลซ่อนอยู่ไหนเอ่ยดักแล้วจ้ะเอาสิเอาสิจะหนีไปไหนเมื่อกี้นี้มีช่วยไว้ครับก็คือเราต้องเป็นตัวรอดตามเดิมครับก็อาร์เตอร์นั้นสกิล1นั้นกับสกิล2ไว้จากการคลิปยังดีกว่าครับแต่สกิล1นี่คือดักฮีโร่ที่จะมาตีเราในป้อมได้ครับในตอนขาออกมันจะเป็นข้อดีอย่างสูงครับอาร์เตอร์นั้นสามารถยืนได้ทุกเลนนะครับไม่ว่าจะเลนกลางเลนบนเลนล่างก็ยืนได้ครับแต่โรมิ่งนั้นไม่แนะนำครับแต่จังเกอร์นี่หรือฟาร์มนี่ผมไม่แนะนำเลยโคตรอันตรายครับสกิล4แอนติมาแล้วแอนตินี่ไว้ใช้ตอนที่ศัตรูนั้นไม่มีอะไรมากไว้ตอนล็อกศัตรูแช่1ตัวครับมันจะแช่ได้ยาวแต่ตอนนี้ผมต้องไปช่วยเล่นบนก่อนครับเล่นบนเหลือคนเดียวเอาคิวไปเพื่อนอะไรครับผมดักไว้ก่อนผมดักไว้ก่อนโอเคครับคาร่าเราได้มังกรครับเราได้คาร่าเราช่วยตีได้ครับก็อาร์เตอร์นั้นผมที่ผมเน้นไอเทมคือเป็นเน้นไอเทมเพิ่มเลือดแล้วก็ไอเทมสโลว์ดาวน์นะครับเพราะว่าจะไม่ศัตรูนั้นเสียเปรียบอย่างรุนแรงครับเราก็รีบตีป้อมกลางครับโอเคครับจัดให้ครับไปรวมกลุ่มกันก่อนข้างบนมีเรื่องข้างบนมีเรื่องข้างบนมีเรื่องหมีเปิดประเด็นแล้วหมีเปิดประเด็นแล้วโอ้ได้ลูกด้วยเฮลต่อไหมเฮลต่อไหมเพื่อนเฮลต่อไหมเอาตัวนี้ได้นะตัวนี้ได้นะตัวนี้ได้นะโอเคครับเป็นกลางมีประเด็นโจ๊กเกอร์มีประเด็นนาจาไม่เอาไม่ยุ่งนะจ๊ะนาจาน่าจะหอยไปแล้วครับที่ผมคิดตอนนี้ก็เดี๋ยวผมต้องแป๊บหนึ่งนะครับผมต้องเอาไอเทม2อย่างก่อนแต่ตอนนี้ขอรองเท้าก่อนรองเท้านี่สำคัญมากครับนาจานี่คือว่ารอดพ้นจากสกิลทุกอย่างด้วยประเด็นแอนตี้มันจะไม่รับผลอะไรด้วยเดี๋ยวเราดันป้อมก่อนเฮลดันกลางไม่โอ้โห
แตกด้วยประเด็นข้างบนต้องการกองหนุนโอ้ไม่หันเพื่อนโจรอแป๊บกูขอตั้งก่อนอ้าวเล่นกลางอะไรในป่ามันเกิดอะไรขึ้นในป่ามันเกิดอะไรขึ้นอ้าวเอ1ตัวเรียบร้อยครับทีมเราเพิ่งตายไปแค่3ตัวครับทีมโอ้โหเอ้ยเยอะก่อนฟื้นอย่าให้มันเข้ามาเอาเฮียยิงอันตีผิดอีกโอ้โหเอ้ยไม่ใช่สกิล2พลาดอีกเราเดี๋ยวก่อนเราต้องรอให้มันเข้ามาอยู่ในกำดักก่อนฮึบเรียบร้อย1ตัวไปสิเอาสิเอาไหมถอยหลังไหมเพื่อนถอยหลังไหมไม่ถอยโดนอีกถึงจะบอกเป็นตัวเก่งแค่ไหนแต่ก็ไม่สามารถหลบได้นะครับทุกท่าหรอกปลาหมึกเราก็โหดนะครับวันนี้เฮ้ยโอ้โหหน้าจาวไม่ให้แจมกันด้วยเหรอครับเราได้แจมเฉยเลยแล้วนะครับเราน่าจะจบเกมภายในไม่กี่นาทีนี้ครับฝั่งตรงข้ามยอมแพ้โอ้จบเกมไว้ไปเนาะก็ MVP ได้แก่เอาซูก้านะครับก็ผมน่าจะได้ที่2ครับก็รวมเชียร์ไฮวันที่29กรกฎาคมด้วยครับวันอาทิตย์นี้ที่ลอสแองเจลิสครับในการแข่งขัน RV World Cup 2018ครับก็สกอร์เกมนี้นั้นอยู่ที่ Q3 ตาย0แอสซิสต์ผมนะครับส่วนค่าจิตใส 12.4 นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe พร้อมกดติดตามด้วยครับสัปดาห์นี้ก็สวัสดีครับ